ประวัติและบุพกรรมของพระศิวลีเถระพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านมีลาภมากประวัติพระศิวลีเถระพระศิวลีเถระเป็นพระมหาเถระที่มีประวัติค่อนข้างแปลกไปมากกว่าพระเถระองค์อื่นท่านต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาถึง7ปีกับอีก7วันด้วยอำนาจบุพกรรมตามมาส่งผลและพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นตำแหน่งเอตทัตคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลายในศาสนาของพระองค์แม้พระมารดาคือพระนางสุปปวาสาผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าโกริยะก็ทรงเป็นเอตทัตคะผู้กว่าพระสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีตการที่พระองค์ได้ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัตคะดังกล่าวก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีตความปรารถนาในอดีตในกับที่แสนแต่กับนี้ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปรทุมุตระในครั้งนั้นท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ในพระนครหงสาวดีได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งสาวกของพระองค์ชื่อสุทัศนะไว้ในตำแหน่งเอตทัตคะผู้มีลาภมากดังนั้นทรงปรารถนาในตำแหน่งนั้นบ้างจึงได้นิมนต์พระชินสีห์พร้อมทั้งพระสาวกให้เสวยและฉันถึง7วันครั้นถวายมหาทานแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านเป็นเอตทัตคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีลาภในอนาคตการพระปทุมุตระบรมศาสดาจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านนี้จะสำเร็จในกับที่แสนแต่กับนี้ไปท่านจะบังเกิดในนามศิวลีได้บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะดังนี้แล้วเสด็จหลีกไปต่อจากนั้นท่านก็กระทำกุศลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นสุดชีวิตแล้วก็ท่องเที่ยวไปกำเนิดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้นในกับที่91แต่พัทธระกับนี้ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลพระนครพันธุมดีในสมัยนั้นท่านเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครและเป็นคนที่หมั่นขยันขนขวายในกิจการงานสมัยหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครพันธุมดีครั้งนั้นพระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมอาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงปรารถนาจะทำมหาทานแข่งกับชาวเมืองในวันใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทานเหล่ามหาชนก็จะสังเกตดูและในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้นและในวันถัดไปพระราชาก็จะถวายทานให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงวันที่6ซึ่งเป็นวันของชาวเมืองชาวเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่งโดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดขาดแม้แต่เพียงนิดเดียวจึงได้ตรวจดูทานที่ตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ำผึ้งสดมีเพียงน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้วชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละ 1,000 กหาปณะแล้วส่งไปเฝ้ายังประตูพระนครทั้ง4เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนครในวันนั้นเองท่านเดินทางเข้ายังพระนครด้วยความปรารถนาจะเยี่ยมนายบ้านในระหว่างทางท่านเห็นรวงผึ้งที่ปราศจากตัวอ่อนขนาดเท่างอนไถจึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้งด้วยความตั้งใจว่าจะนำไปให้แก่นายบ้านฝ่ายผู้ที่เป็นชาวเมืองมอบเงินไปเพื่อหาซื้อน้ำผึ้งพบท่านถือรวงผึ้งสดเข้ามาจึงขอซื้อในราคา1กหาปณะท่านเกิดความคิดว่าธรรมดารวงผึ้งนี้ย่อมไม่ถึงค่าน้อยกว่า1กหาปณะมากแต่บุรุษนี้ให้ทรัพย์กหาปณะหนึ่ง
เห็นจะมีเหตุเบื้องหลังอยู่จึงตอบปฏิเสธไปบุรุษนั้นจึงขึ้นราคาให้เป็น2กหาปณะท่านก็ยังปฏิเสธอีกบุรุษนั้นก็ขึ้นราคาไปเรื่อยๆจนถึง1,000กหาปณะท่านได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องผิดปกติมากที่ขอซื้อรวงผึ้งสดด้วยราคาถึง 1,000 กหาปณะจึงได้สอบถามถึงเหตุผลบุรุษผู้นั้นจึงให้เหตุผลว่าพวกชาวพระนครได้ตระเตรียมมหาทานเพื่อถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะ6,800,000เป็นบริวารในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำผึ้งดิบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงขอซื้อในราคาเช่นนั้นท่านเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่จึงขอมีส่วนร่วมในมหาทานนั้นบุรุษท่านนั้นบอกเนื้อความแก่ชาวเมืองชาวเมืองทราบในศรัทธาของเขาจึงอนุโมทนาท่านจึงได้เอากหาปณะที่ตนเก็บไว้เพื่อเสบียงเดินทางจากบ้านไปซื้อเครื่องเทศ5อย่างแล้วทำให้ปนนำเอาน้ำส้มมาจากนมส้มแล้วคั้นรังผึ้งลงในนั้นปรุงด้วยจุนนักเครื่องเทศ5อย่างแล้วใส่ลงในบัวตระเตรียมสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วถือไปนั่งในที่ไม่ไกลพระทศพลเมื่อมหาชนเป็นอันมากนำเอาสักการะไปเขามองดูวาระที่จะถึงแก่ตนในลำดับรู้ช่องทางแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักการะอันยากไรนี้เป็นของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอาศัยความอนุเคราะห์ของข้าพระองค์รับสักการะนี้เถิดพระศาสดาทรงอนุเคราะห์เขาทรงรับสักการะนั้นด้วยบาทศิลาอันเท้ามหาราชทั้งสี่ถวายแล้วได้ทรงอธิษฐานให้ทยทานธรรมที่ถวายเพียงพอแก่ภิกษุ6,800,000รูปด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าน้ำพึ่งนั้นก็มีเพียงพอแก่พระสาวกทั้งสิ้นครั้นแล้วท่านถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กระทำภัตตกิจเสร็จแล้วยืนอยู่ณสวนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ด้วยผลแห่งกรรมนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้ถึงความเป็นเลิศด้วยความเป็นผู้มีลาภในภพที่เกิดล้วนๆดังนี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนกลบุตรความปรารถนาของท่านจงสำเร็จอย่างนั้นดังนี้แล้วทรงกระทำภัตตานุโมทนาแก่เขาและชาวเมืองแล้วเสด็จหลีกไปบุพกรรมที่นำไปสู่อเวจีและต้องอยู่ในครรภ์พระมารดาถึง7 ปี 7 วันเมื่อท่านได้สิ้นอายุในสมัยนั้นแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนานต่อมาในสมัยหนึ่งท่านได้จุติจากเทวโลกบังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสีอัตถกถาบางแห่งว่าพระเจ้าพมทัตผู้ครองกรุงพาราณสีต่อมาพระเจ้าโกศลทรงกรีธากองพลใหญ่มายึดกรุงพาราณสีทรงปรงพระชนพระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นให้มาเป็นพระอัครมเหสีของพระองค์ฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีในเวลาที่พระบิดาถูกปรงพระชนได้ทรงหนีออกทางประตูระบายน้ำรวบรวมญาติมิตรและพ้องเพื่อนของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกันรวมกำลังโดยลำดับแล้วเสด็จมายังกรุงพาราณสีตั้งค่ายใหญ่ไว้ในที่ไม่ไกลทรงส่งพระราชสารถึงพระราชาองค์นั้นว่าจะคืนราชสมบัติหรือจะรบพระมารดาได้สดับสารของพระราชกุมารแล้วจึงส่งพระราชสารลับแนะนำไปว่าจงอย่ามีการต่อสู้จงตัดขาดจากการสัญจรทั่วทุกทิศโดยการล้อมกรุงพาราณสีไว้พวกคนในกรุงจะพากันลำบากเพราะหมดไม้น้ำและอาหารและจะจับพระราชามาถวายเอง
พระราชกุมารได้สดับสารของพระมารดาแล้วจึงล้อมประตูใหญ่ทั้งสี่ด้านไว้7ปีแต่การก็มิได้เป็นอย่างที่ทรงดำริเนื่องจากพวกคนในกรุงพากันออกทางประตูเล็กนำเอาไม้และน้ำเป็นต้นมาทำกิจทุกอย่างครั้นพระมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงส่งพระราชสารลับถึงพระโอรสตำหนิพระโอรสว่าลูกเราโง่เขลาไม่รู้อุบายจึงปิดประตูน้อยล้อมกรุงไว้พระราชกุมารทรงสดับพระราชสารของพระมารดาจึงได้ทรงกระทำอย่างนั้นถึง7วันชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่7จึงได้เอาพระเศียรของพระราชานั้นไปมอบแต่พระราชกุมารพระราชกุมารได้เสด็จเข้ากรุงยึดราชสมบัติท่านได้กระทำกรรมนี้แล้วในการที่สุดแห่งอายุไปบังเกิดในอเวจีหมกไหม้อยู่ในนรกตราบเท่ามหาปัตตภีนี้หนาขึ้นได้ประมาณโยชน์หนึ่งผลกรรมที่ล้อมพระนครไว้ถึง7ปีในครั้งนั้นบัดนี้พระองค์จึงอยู่ในโลหิตกุมพีกล่าวคือพระครรภ์ของมารดา7วันแต่เพราะล้อมกรุงไว้ถึง7วันโดยเด็ดขาดจึงถึงความเป็นผู้หลงคันถึง7วันส่วนในอัฏฐกถาชาดกท่านกล่าวว่าผลกรรมที่ล้อมกรุงยึดไว้ถึง7วันพระองค์จึงอยู่ในโลหิตกุมพีถึง7ปีแล้วถึงความเป็นผู้หลงในคันถึง7วันก็พระองค์เป็นผู้เลิศด้วยลาภเพราะอานุภาพที่ถวายมหาทานแล้วตั้งความปรารถนาของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภและที่ถวายน้ำอ้อยและนมส้มมีค่า 1,000 กหาปณะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีฝ่ายพระนางสุปปวาสาอุ้มคันอยู่ถึง7ปีหลงคันอยู่ถึง7วันเพราะที่สงสารไปว่าพ่อจงล้อมพระนครยึดไว้พระมารดาและบุตรเหล่านั้นได้เสวยทุกเช่นนี้อันสมควรแก่กรรมของตนด้วยประการชนี้กำเนิดในพุทธกาลครั้นพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็เที่ยวเกิดไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี้จึงได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุปปวาสาราชบุตรีของเจ้าโกริยะกษัตริย์พระนครโกริยะซึ่งทรงอภิเษกกับเจ้าสากยะวงศ์พระองค์หนึ่งพระนางนั้นพระบรมศาสดาได้ทรงสถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งเอตทัตคะผู้เป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกสิกาผู้ถวายของมีรสประณีตและได้ทรงปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาบันปฏิผลด้วยกุศลกรรมแห่งการที่ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภเพราะอานุภาพที่เที่ยวถวายมหาทานแล้วตั้งความปรารถนาในสมัยแห่งองค์พระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภและอานิสงส์ที่ถวายน้ำอ้อยและน้ำส้มมีค่า 1,000 กหาปณะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนับแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิก็มีคนถือเอาเครื่องบรรณาการมาให้พระนางสุปปวสาวันละร้อยเล่มเกวียนทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าครั้นนั้นคนทั้งหลายด้วยความปรารถนาจะลองบุญนั้นจึงให้นางเอามือจับกระเช้าพืชพืชแต่ละเมล็ดผลิผลออกมาเป็นพืชตั้งร้อยกรรมพันกรรมพืชที่หวานลงไปในที่นาแต่ละกรีดหน่วยวัดที่นาในสมัยพุทธกาลก็เกิดผลประมาณ50เล่มเกวียนบ้าง60เล่มเกวียนบ้างแม้ในเวลาขนข้าวใส่ยุ้งคนทั้งหลายก็ให้นางเอามือจับประตูยุ้งด้วยบุญของราชบิดาเมื่อมีคนมารับของไปของที่พร่องไปนั้นก็กลับเต็มเหมือนเดิมเมื่อคนทั้งหลายพูดว่าบุญของราชธิดาแล้วให้ของแก่ใครๆจากพาชนพัดที่เต็มบริบูรณ์พัดย่อมไม่สิ้นไปจนกว่าจะยกของพ้นจากที่ตั้ง
ด้วยผลกรรมของพระนางที่ได้ส่งสารลับไปแนะนำพระราชโอรสร่วมกับวิบากกรรมของพระราชโอรสในอดีตที่ได้ล้อมกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาถึง7ปีทำให้วันเวลาล่วงไปถึง7ปีก็ยังไม่มีพระประสูติการครั้งเมื่อครบกำหนด7ปีแล้วด้วยวิบากกรรมร่วมกันของพระนางกับพระโอรสที่ได้ปิดล้อมประตูเล็กของกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลา7วันทำให้ชาวเมืองไม่สามารถออกจากเมืองมหาอาหารและสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้รับความยากลำบากมากทำให้พระนางเสวยทุกข์หนักตลอด7วันพระนางปรารภกับพระสวามีปรารถนาจะถวายทานก่อนที่จะตายจึงส่งพระสวามีไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อกราบทูลเรื่องนี้แล้วนิมนต์พระบรมศาสดาและถ้าพระบรมศาสดาตรัสคำใดขอให้ตั้งใจจดจำคำนั้นให้ดีแล้วกลับมาบอกพระนางพระสวามีจึงเดินทางไปแล้วกราบทูลข่าวแด่พระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระนางสุปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขจงมีความสบายไม่มีโรคจงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิดพระสวามีได้ยินดังนั้นจึงถวายบังคมพระศาสดาทรงมุ่งหน้าเสด็จกลับพระราชนิเวศในเมื่อเวลาตรัสเสร็จพระกุมารก็คลอดจากพระครรภ์ของพระนางสุปวสาอย่างสะดวกเหล่าพระญาติและบริวารที่นั่งล้อมอยู่เริ่มหัวเราะทั้งที่หน้านองด้วยน้ำตามหาชนยินดีแล้วร่าเริงแล้วได้ไปกราบทูลข่าวที่น่ายินดีแด่พระสวามีที่กำลังเดินทางกลับพระราชาทรงเห็นอาการของชนเหล่านั้นทรงดำริว่าพระดำรัสที่พระทศพลตรัสเห็นจะเป็นผลแล้วพระองค์จึงกราบทูลข่าวของพระทศพลนั้นแด่พระราชธิดาพระราชธิดาตรัสให้พระสวามีไปนิมนต์พระทศพลตลอด7วันพระสวามีทรงกระทำดังนั้นและได้มีการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด7วันการประสูติของทารกได้ดับจิตที่เร่าร้อนของพระปยุรญาตทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระปยุรญาตจึงเฉลิมพระนามของกุมารนั้นว่าศิวลีทารกพระศิวลีบวชเมื่อเกิดได้7วันตั้งแต่เวลาที่เกิดมาแล้วทารกนั้นได้เป็นผู้แข็งแรงอดทนได้ในการงานทั้งปวงเพราะข้าที่อยู่ในครรภ์มานานถึง7ปีครั้งถึงวันที่7พระนางสุปวาสาตกแต่งพระศิวลีกุมารผู้เป็นโอรสถวายบังคมพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระกุมารถูกนำเข้าไปสักการะพระสารีบุตรเถระนั้นพระเถระเจ้าได้กระทำปฏิสันถารกับเธอว่าศิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือศิวลีกุมารได้ตรัสตอบพระเถระเจ้าว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจะมีความสุขที่ไหนได้เล่ากระผมนั้นต้องอยู่ในโลหิตกุมพีถึง7ปีพระเถระได้กล่าวกับศิวลีทารกนั้นอย่างนี้ว่าก็ถ้าเธอได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วบวชเสียไม่สมควรหรือศิวลีตอบว่าถ้าบวชได้ก็จะบวชพระนางสุปวาสาเห็นทารกนั้นพูดกับพระเถระก็คิดว่าบุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดีจึงเข้าไปหาพระเถระถามว่าบุตรของดิฉันพูดอะไรกับพระคุณเจ้าเจ้าคะพระเถระกล่าวว่าบุตรของท่านพูดถึงทุกข์ที่อยู่ในครรภ์ที่ตนได้รับแล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตก็จะบวชพระนางสุปวาสาตรัสว่าดีล่ะเจ้าข้าโปรดให้เขาบรรพชาเถิดพระเถระนำทารกนั้นไปวิหารให้กรรมฐานห้ากองคือเกศาโลมานักขาทันตาตะโจและได้กล่าวว่าศิวลีเราไม่จำเป็นต้องให้โอวาทดอกเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอเสวยมาถึง7ปีนั้นแหละในขณะที่โกนผมปลอยแรกพระศิวลีก็บรรลุโสดาปัตติผล
และในขณะโกนผมปล่อยที่สองก็บรรลุสกทาคามีผลและในขณะที่โกนผมปล่อยที่สามก็บรรลุอนาคามีผลและได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมกันกับที่โกนผมหมดส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวถึงการบรรลุพระอรหันต์ของพระเถระนี้ไว้ดังนี้ว่าเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้โอวาทโดยในดังกล่าวแล้วข้างต้นพระศิวลีกุมารกล่าวว่ากระผมจักรู้กิจกรรมที่กระผมสามารถจักกระทำได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเห็นกุฏิหลังหนึ่งว่างสงบสงัดจึงเข้าไปสู่กุฏินั้นในวันนั้นแหละระลึกถึงทุกข์ที่ตนเสวยแล้วในท้องมารดาตลอด7ปีแล้วพิจารณาทุกนั้นในอดีตและอนาคตโดยทำนองนั้นแหละอยู่ภพที่3ก็ปรากฏว่าเป็นเสมือนไฟติดทั่วแล้วศิวลีสัมมาเนนยังลงสู่วิปัสสนาวิถีเพราะญาณถึงความแก่รอบทำอาสวะแม้ทั้งปวงให้สิ้นไปตามลำดับมรรคบรรลุผลพระอรหันต์แล้วในขณะนั้นเองส่วนพระเถระก็เป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมมาภิทานได้อภิญญา6พระศิวลีทดลองบุญในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังพระนครสาวัตถีพระศิวลีเถระถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักทดลองบุญของข้าพระองค์ขอพระองค์จงมอบภิกษุ500รูปแก่ข้าพระองค์พระศาสดาตรัสสั่งว่าจงรับไปเถิดศิวลีท่านพาภิกษุ500รูปเดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมวันตประเทศเดินทางผ่านดงเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรที่ท่านเห็นเป็นครั้งแรกได้ถวายทานตลอด7วันเทวดาทั้งหลายได้ถวายทานทุกๆ7วันในสถานที่ทั่วๆไปที่เห็นต่างกรรมต่างวาระกันดังนี้คือท่านเห็นต้นไทรเป็นครั้งแรกเห็นภูเขาชื่อปันทวะเป็นครั้งที่2เห็นแม่น้ำอจิรวดีเป็นครั้งที่3เห็นแม่น้ำวรสาครเป็นครั้งที่4เห็นภูเขาหิมวันเป็นครั้งที่5เห็นป่าฉัตรทันเป็นครั้งที่6ถึงภูเขาคันธมาศเป็นครั้งที่7และพบพระเรวตะเป็นครั้งที่8ประชาชนทั้งหลายได้ถวายทานในทุกที่แห่งตลอด7วันเท่านั้นก็ในบรรดา7วันนาคทันตะเทวราชที่ภูเขาคันธมาศได้ถวายบิณฑบาตชนิดน้ำนมขีระบิณฑบาตสลับวันกับถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสสัปปิบิณฑบาตวันเว้นวันลำดับนั้นภิกษุสงฆ์จึงถามท่านเทวราชว่าของที่ท่านนำมาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อแม่โคนมที่เขารีดนมถวายแด่เทวราชนี้ก็มิได้ปรากฏการบีบน้ำนมส้มก็มิได้ปรากฏนาคทันตะเทวราชตอบว่านี่เป็นอานิสงส์แห่งการถวายพัดน้ำนมในการแห่งพระกัสสปะทศพลในการต่อมาพระศาสดาทรงเห็นเหตุแห่งการที่พระคธีระวนิยเถระจัดการต้อนรับให้เป็นผู้อัฐุปบัติเหตุเกิดแห่งเรื่องในการที่ทรงแต่งตั้งพระศิวลีเถระไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เป็นเลิศในบรรดาภิกษุผู้เป็นเลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ในเรื่องนี้มีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้เหตุเกิดแห่งเรื่องที่ทรงแต่งตั้งพระศิวลีเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัตคะในบรรดาภิกษุผู้เป็นเลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ในสมัยหนึ่งพระคธีระวะนิยะเรวตะเถระซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรได้หนีงานแต่งงานที่บิดามารดาจัดการให้มาขอบวชในสำนักพระภิกษุซึ่งมีภิกษุอยู่ประมาณ30รูปเหล่าพระภิกษุสอบถามดูทราบว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรท
ที่ท่านได้เคยแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าน้องชายมาขอบวชก็อนุญาตให้บวชได้จึงได้ทำการบวชให้แล้วส่งข่าวมายังพระสารีบุตรครั้งนั้นเมื่อพระสารีบุตรทราบข่าวดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาเพื่อขอไปเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเรวตะเริ่มทำความเพียรเจริญวิปัสสนาจึงทรงห้ามพระสารีบุตรถึงสองครั้งในครั้งที่สามเมื่อพระสารีบุตรทูลอ้อนวอนอีกทรงทราบว่าพระเรวตะบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงทรงอนุญาตและตรัสว่าจะทรงไปด้วยพร้อมเหล่าพระสาวกอื่นดังนั้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารก็ได้เสด็จออกไปด้วยพระประสงค์ว่าจะไปเยี่ยมพระเรวตะครั้นเดินทางมาถึงณที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนทางสองแพร่งพระอานนท์เถระกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทางสองแพร่งภิกษุสงฆ์จะไปทางไหนพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าพระอานนท์หนทางไหนเป็นหนทางตรงพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทางตรงมีระยะประมาณ30โยชน์แต่เป็นทางที่มีอมนุษย์ส่วนหนทางอ้อมมีระยะทาง60โยชน์เป็นหนทางสะดวกปลอดภัยมีภิกษาดีหาง่ายพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ศิวลีได้มาพร้อมกับพวกเรามิใช่หรือพระอานนท์กราบทูลว่าใช่พระศิวลีมาแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นพระสงฆ์จงไปตามเส้นทางตรงนั้นแหละเราจักได้ทดลองบุญของพระศิวลีพระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จขึ้นสู่เส้นทาง30โยชน์เพื่อจะทรงทดลองบุญของพระศิวลีเถระจำเดิมแต่ที่ได้เสด็จไปตามหนทางหมู่เทวดาได้เนรมิตพระนครในทุกๆโยชน์ช่วยกันจัดแจงพระวิหารเพื่อเป็นที่ประทับและเป็นที่อยู่แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพวกเทวบุตรได้ถือเอาข้าวยาคูและของเคี้ยวเป็นต้นไปเที่ยวถามอยู่ว่าพระผู้เป็นเจ้าศิวลีไปไหนดังนี้แล้วจึงไปหาพระเถระพระเถระจึงให้นำเอาสักการะและสัมมาณะเหล่านั้นไปถวายพระศาสดาพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวยบุญของพระศิวลีเถระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ30โยชน์ฝ่ายพระเรวตะเถระทราบการเสด็จมาของพระศาสดาจึงได้นิรมิตพระคันกุฏีเพื่อเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนรมิตเรือนยอด500ที่จงกลม500และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน500พระศาสดาประทับอยู่ในสำนักของเรวตะเถระนั้นสิ้นประมาณ1เดือนแลแม้ประทับอยู่ในที่นั้นก็เสวยบุญของพระศิวลีเถระนั่นเองแม้พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์ไปเสวยบุญของพระศิวลีเถระตลอดการประมาณ1เดือนนั้นแลอีกเสด็จเข้าไปสู่บุพารามลำดับในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระอริยะแล้วทรงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศิวลีเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภ